มาดริดเข้าชิงไปแล้วจะไปชิงกับใครระหว่างโรม่ากับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลตอนนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีจะพิสูจน์กันครับว่าคนอยู่ในสนามกับคนอยู่นอกอะไรสำคัญกว่ากันครับข่าวดีก็คือกองหน้านะครับโรเบร์โต้เฟอร์มิโน่ครับดูวิธีเซ็นสัญญาเขาครับดูหน้าเขาครับเซ็นแบบไม่มองนะครับอันนี้เป็นช็อตเด็ดที่แกชอบส่งบอลแบบไม่มองนี่ฮะเซ็นนะฮะเซ็นอีก5ปีครับกองหน้าบราซิลแต่มีปัญหาภายในนะครับเพราะว่าผู้ช่วยโค้ชมือขวาคนสำคัญก็คือเซลโกบูวัชคนซ้ายเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเยอร์เก้นคล็อปคนขวาเนี่ยเกือบ20ปีแล้วทะเลาะกันครับล่าสุดนะครับบูวัชบอกว่าไม่ลาออกแต่ขอพักงานจนจบฤดูกาลนี้ครับก็ทำให้แฟนลิเวอร์พูลออกจะงงๆนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมครับลิเวอร์พูลโรม่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ 16:40 น.นิดๆเดี๋ยวดูคนเฝ้าข่าวผมจะเฝ้าดูและจะมาเล่าสู่กันฟัง